ค่ะเจเจนะคะวันนี้เรากลับมาที่ช่องเจเจสตูดิโอวันนี้เราจะต้องมาทำมันบดกันซึ่งแบ็คกราวด์ข้างหลังนี้ก็คือห้องครัวค่ะสิ่งแรกก็คือมันบดเอ้ยมันนะคะมันผสมโรสแมรี่ไว้แล้วโรสแมรี่สดโรสแมรี่แห้งใช้ได้หมดค่ะแต่โรสแมรี่สดจะดีที่สุดซึ่งเด็ดใบโรสแมรี่ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เราก็ใส่ลงไปนะคะต่อไปก็คือเกลือค่ะสำหรับปรุงรสให้มีรสเค็มพริกไทยค่ะสำหรับปรุงรสให้เผ็ดและสำหรับเพิ่มกลิ่นให้หอมโอริกาโน่โรยตอนท้ายสุดเพิ่มความสวยงามอันนี้พาสเล่ค่ะออริกาโน่ก็ผสมลงไปให้ความหอมหรือจะโรยด้านหน้าให้สวยงามก็ได้ค่ะต่อไปก็คือนัทเมกค่ะช่วยเพิ่มรสชาติให้หอมช่วยเพิ่มกลิ่นให้หอมค่ะวิปปิ้งครีมค่ะทำให้มีความหอมมันนุ่มละมุนค่ะสุดท้ายคือเนยใช้ไม้ไผ่ซิลิโคนปาดนะคะเนยนิ่มก็ได้ค่ะเนยนิ่มจะดีที่สุดค่ะมาเริ่มกันที่อุปกรณ์ถัดไปเลยค่ะนั่นก็คือเครื่องบดมันค่ะซึ่งเราจะมีไว้ใช้บดมันค่ะอันนี้ซ่อมพลังช้างสำหรับเขี่ยมันที่ติดเครื่องบดมันออกค่ะส่วนอันนี้มันคือไม้ไผ่ซิลิโคนสำหรับปาดเนยจะได้ปาดให้เกลี้ยงค่ะอย่ารอช้ามาเริ่มบดมันกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่1การบดมันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเจเจจะเล่าความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมันฝรั่งให้ทุกคนได้รู้นะคะข้อที่1เราสามารถทำการทดลองเอามันฝรั่งผสมไอโอดีนได้ค่ะซึ่งจุดที่หยดไอโอดีนลงไปจะมีสีน้ำเงินค่ะซึ่งนั่นหมายถึงว่าในตัวมันฝรั่งนี้มีแป้งเป็นส่วนผสมต่อไปก็คือมันฝรั่งตัวมันฝรั่งเป็นลำต้นของต้นมันฝรั่งที่ป่องออกมานะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะแต่ต้องใช้ส้มพลังช้างซะแล้วติดนะคะแล้วก็วางไว้ทิ้งไว้แบบนี้ค่ะบดต่ออีกนิดก็จะได้สภาพที่เราอยากได้แล้วถ้ารู้สึกว่าบดยากก็วิปปิ้งครีมค่ะลงได้แต่เราไม่ลงตอนนี้ค่ะว้าต้องเขี่ยอีกแล้วนะคะเขี่ยเกลี้ยง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 ก็จะได้ปริมาณมันที่โอเคนะคะใช่แก้วนั้นนะวางตรงนี้มันจะแตกแล้วก็แบบนี้ค่ะเอามาตั้งไว้บนพื้นนะคะตั้งไว้บนโต๊ะต่อไปเปิดได้เลยค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายปาดเลยนะคะปาดลงไปซึ่ง
นยที่ใช้ใครอยากใส่เยอะแบบนี้ก็ใส่ไปเลยค่ะซึ่งเป็นคนชอบกลิ่นเนยนะคะใส่เยอะได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องใช้ให้เกลี้ยงแล้วล่ะค่ะใครไม่พาแบบนี้ปาดเนยเกลี้ยงก็ปาดให้เกลี้ยงเลยค่ะทำอย่างนี้ไปส่วนเกลี้ยงแล้วจากนั้นใช้ส้วมพลังช้างอันเดิมของเราเลยค่ะคลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันก็จะได้กลิ่นของเนยและรสชาติความมันของเนยที่อร่อยลงตัวค่ะคนผสมจนส่วนผสมมันของเรานิ่มแล้วก็มันค่ะแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยซึ่งงานนี้ถ้ายังรู้สึกว่ามันหยาบเกินไปก็ใช้เครื่องบดมันของเราบี้เหมือนเดิมค่ะบี้ชิ้นมันให้เป็นมันบดขนาดเล็กค่ะเช่นนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้ช่อมกระดังช้านะคะเคี่ยวลงไปเคี่ยวเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นมันบดของเราถ้าใครไม่อยากจะปรุงอะไรก็แค่นี้ค่ะจบเลยค่ะว่าแต่มือมันขอไปล้างมือนะคะล้างมือธรรมดาไม่ต้องอะไรมากค่ะล้างมือออกกล้องเลยนะแล้วก็เช็ดมือให้แห้งค่ะจากนั้นฮึบปุ๊บไม่ออกค่ะไม่ออกปุ๊บไม่ออกมาม้าเปิดให้หน่อยค่ะโอเคเปิดกระบอกเสร็จแล้วนะคะก็เหยาะเนยลงไปเอ้ยเหยาะเกลือลงไปนะคะต้องระวังอย่าให้เค็มเกินไปค่ะแล้วก็เครื่องปรุงพริกไทยค่ะดึกๆได้หรือเปล่าพริกไทยต้องทำให้คุณแม่ถูกใจใส่เยอะๆเลยไทยแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกไทยนะคะพริกไทยนี่คือตามชอบเลยค่ะเอาพริกไทยลงถัดไปก็ใช้ส้มคลุกเคล้าคนให้ทั่วแล้วดมจะรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมชวนรับประทานน่ากินค่ะจากนั้นก็ตามด้วยออเรกาโน่ค่ะโอริกาโน่หาซื้อได้นะคะซึ่งเดี๋ยวในถุงเหลือนี้เราจะเก็บค่ะไว้ใช้ตอนที่เสร็จแล้วนะคะซึ่งมันที่ออกมาได้จะดูดำๆแบบนี้เพราะว่าผสมเครื่องเทศที่มันมีสีดำค่ะ
คลิปนี่คือตีเข้าไปที่10นาทีแล้วนะคะแต่ทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อค่ะถัดไปกันที่หยอกพาสเล่สักของคำหยอกก็ได้แล้วค่ะซึ่งมันก็จะรู้สึกว่าเป็นผงๆอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ต้องคนผสมให้เข้ากันสุดท้ายค่ะหยอกนัทเมกลงไปนัทเมกป่นมีกลิ่นหอมหวนชวนรับประทานหยอกนัทเมกลงไปแล้วจะอร่อยค่ะมันหอมน่ากินเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายทำให้เนื้อมันเนียนนุ่มโดยการผสมวิปปิ้งครีมค่ะราดวิปปิ้งครีมลงไปมันบดเครื่องเทศที่หอมน่ากินก็จะเสร็จแล้วค่ะนี่เลยถึงสีจะดูไม่น่ากินแต่ความจริงกลิ่นหอมมากนะคะขอโทษที่ส่งกลิ่นไปไม่ได้เพราะว่า YouTube ไงนะคะถึงยังไงก็มีการทดลองมันฝรั่งสนุกสนุกให้ทุกคนได้ทำกันนะคะก็คือผสมมันฝรั่งกับไอโอดีนซึ่งข้อนี้จะมีทำให้มันฝรั่งกินไม่ได้แล้วซึ่งต้องขออนุญาตแม่ก่อนมิฉะนั้นแม่อาจโกรธกริ้วได้นะคะสุดท้ายถึงขั้นตอนที่ทุกคนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ารสชาติเป็นยังไงก็คือขั้นตอนการชิมนั่นเองค่ะชิมซิมันบดของฉันโหหอมเนียนอร่อยอะค่ะรับรองทุกคนชอบแน่นอนค่ะถ้าติดว่าใครไม่ชอบเครื่องเทศนะคะถ้าชอบเครื่องเทศนี่ทุกคนติดใจกันแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ